ครับวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตค่ะไปตอแหลกันค่ะฉันอยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้นานๆมันอร่อยโว้มากอุ้ยรับความฝันแล้วอีกหมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตค่ะยังอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาที่หาดกะตะนะครับที่เดอะมายาภูเก็ตนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยที่พักดีมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้เบนจะไปหาอะไรกินกันนะครับที่แถวๆหาดแต่ไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่านะแต่ว่าก็อาจจะไปดูอะไรที่เป็นแบบโลคอลพื้นบ้านนะครับหรือว่าคนที่เขาขายของขายโจ๊กอะไรเงี้ยให้กับคนธรรมดาที่อยู่ที่นี่นะครับอาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเสมอไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็บรรยากาศของหาดกะตะเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่รู้จะไปที่ไหนบ้างยังไม่มีแพลนทริปนะคะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะไปกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าที่โรงแรมนะครับค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีมากอยู่ตรงเชิงเขาแบบเธอดูดิบรรยากาศดีมากแกแล้วแบบอยู่บนเนินเขาพอดีนะครับชอบที่นี่มากนะครับเมื่อเช้าตื่นมาตอน6 โมงเช้าคือแบบฟิลมันดีมากอะฟิลมันได้มากไม่ใช่แล้วนะรีบลงมาเพราะว่าวันนี้หิวน้ำ เพราะว่าน้ำที่ห้องหมดนะครับเมื่อวานซื้อน้ำไปขวดใหญ่หมดทางมันจะเข้าจากตรงนี้มาแต่ว่าซอยจะเป็นแบบซอยเล็กๆนะไม่ใช่ซอยใหญ่อะไรนี่นะครับเดอะยามาโฮเทลคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะในที่ภูเก็ตอ่ะมีกระตูใหญ่นั้นเลยตอนที่อยู่โอทาวนะครับก็มีแบบอู่แมวอ้วนมากอันนี้มาที่หาดกะตะก็แมวตัวใหญ่อ้วนทุกตัวเลยที่เจอที่นี่เขามีบริการนะครับรถด้วยนะทุกคนใครที่จะไปหาดนะครับหาดกะตะนั้นเนี่ยรถอันนี้ก็ออกทั้งหมด5 รอบนะครับฟรีไปกลับนี่ขึ้นได้เลยนะครับใครที่มาพักที่เดอะยามาโฮเทลภูเก็ตนะครับมีดีมากแกแต่ว่าวันนี้เราจะแว้นมอไซค์กันนี่นะครับใครที่จะมาขึ้นนะครับก็มาขึ้นที่หน้าโรงแรมได้เลยครับตรงล็อบบี้สบายๆดีเวอร์สุดๆไม่ต้องกังวลเลยนะใครที่ไม่มีรถนะครับอยากไปเที่ยวในเมืองอยากไปเที่ยวในหาดนะไปก่อนนะอ้วนมากเลยลูกเอาไปด้วยพี่หงอ้วนมากเลยลูกแมวที่ภูเก็ตอ้วนทุกคนแต่อ้วนทุกตัวแมวเหรอคะคนใครที่กินเยอะเพื่อนเหรอคะไอ้ค่ะอยู่นี้เราเอามอไซค์กันไปเดี๋ยวเอามอไซค์กันค่ะวันนี้ได้มอไซค์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าจริงๆเช่ามอไซค์มันก็ดีนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากเช่ามอไซค์ก็มีรถบริการนู่นทางนู้นไปตอแหลกันค่ะเอาลองกูด้วยเจอไก่ย่างแล้วแบบว่าร้อนๆกรุ่นๆเลยอะเอาข้าวเหนียวด้วยห่อเดียวเนาะอีฟงานห่อเดียวใช่ปะโอเคอุ้ยปังมากคุณพี่มาแนะนำเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนคะขายทุกวันตรงนี้หรือเปล่าครับตรงนี้เลยครับหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับคุณพี่ซอยอะไรนะซอยดับเพลิงซอยดับเพลิงอ๋อดับเพลิงกะตะถึงแล้วค่ะวิวดีมากปะไปเดินเล่นกันเดินค่ะ ขนาดเช้าๆนะฝรั่งเขายังมาเล่นน้ำกันเลยอ้าวหรอ นักท่องเที่ยวน่าจะดีอ่ะมาค่ะถึงหาดแล้วค่ะจริงๆจังๆเวอร์แล้วสวยมากน้ำแบบฉ่ำมากเลยอ่ะดูไก่ดีมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยแล้วมานั่งดูทะเลโอ้กินไหมปะแหนมตับไก่แล้วก็ตูดไก่เธอตอนนี้ฟิลดีมากอร่อยอ่ะแล้วชมบรรยากาศเลยข้างหน้าเหมือนเนาะหาดกระตาภูเก็ตนะครับเมื่อวานมาแล้วทุกคนจะบอกว่าเมื่อวานอะมาแล้วนะแต่ว่าคนเยอะมากไปเล่นน้ำตั้งแต่ประมาณแบบ4 โมงอะจนถึง6 โมงเย็นอะคนเยอะมากเลยครับมีแต่ฝรั่งดีมากเลยตอนนี้อู้อีวันนี้ทำไมขึ้นแรงจังอะหลังจากที่เราไปหาดกระตะมาเมื่อกี้นะครับลมดีมากๆฟิลดีมากๆก็เลยนั่งกินตูดไก่ปิ้งตับปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่งเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งถ่ายรูปสุดตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำที่หาดกระตะเหมือนเดิมขับรถวนไปวนมางงปะชาวไม่คิดว่าแบบมันจะแบบฟิลดีไงแล้วคราวนี้ก็คือกลายเป็นว่าอยากเล่นน้ำปะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เอาชุดไปเล่นน้ำเป็นหาดกระตะมาแล้วค่ะถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเรามาถึงกระตะกันแล้วตอนนี้นอนอยู่บนบีชอาบแดดอยู่เบาๆคือตอนนี้แดดมันร้อนมากกี่โมงวะอีประมาณ9 โมง 10 โมงครับจะ10 โมงแล้วว่าอู้แต่แดดแบบแรงมากทุกคนเนี่ยนะครับอาบก็คือแบบทุกคนคือมานอนอาบแดดกันหมดเลยรวมถึงเราด้วยขับมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ดีนะลงกันแดดมาแล้วแม่ไม่ลงกันแดดมาหรอจริงหรอลูกสาวแบบแทนเลยอะไหนนี่หรอแทนเลยด่ากูแล้วค่ะตอนนี้ด่ากูในใจแล้วซานอุ้ยฝรั่งเยอะมากเลยอะทุกคนฝรั่งเยอะมากจริงอ่ะให้ชมฝรั่งนิดนึงวันนี้คลื่นแรงมากมึงคลื่นเป็นตะเล่นมากวันนี้คลื่นดีมากต้องลงไปเล่นแล้วปะเธอตอนนี้ฉันถึงโรงแรมแล้วหลังจากที่เล่นทะเลแบบดูหน้าดิหน้าดำมากดีนะลงครีมกันแดดไปนิดเดียวเมื่อเช้าแต่ว่าลงตัวไปด้วยแหละนิดนึงอ่ะคุณอีเป็นไงบ้างคะสนุกมากบรรยากาศดีมากสวยมากเลยอ่ะไม่สวยอะเบ๊สวยอยู่แล้วเนาะพูดติดปากเดี๋ยวก็โดนเขาสวยอยู่แล้วจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะอาหารโคตรอร่อยอ่ะเธอฉันไม่ได้ถ่ายให้เธอดูอ่ะขึ้นรูปอาหารตรงนี้แล้วกันมันอร่อยจริงพออีเขาสั่งไอ้นี่เป็นทาโก้แล้วของฉันสั่งเป็นไอ้เนี่ยเหมือนพวกไอ้เนี่ยซาวครีมแล้วก็ของทอดจิ้มอ่ะอร่อยมากเลยปลาหมึกทอดราคาไม่แพงราคาน่ารักอ่ะขึ้นรูปตรงนี้เลยค่ะอร่อยมากอร่อยจริงเหนื่อยมากอ่ะทุกคนมันเพียแดดอ่ะแดดแรงอ่ะดูดิหน้าเหมือนแบบรู้เลยว่าไปเล่นไอ้นี่มาเล่นทะเลมาแดงตรงนี้เป็นจุดจ้ำๆเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศไอ้นี่ดีกว่าสระว่ายน้ำดีกว่าสวยแค่ไหนโคตรเวอร์อะสระว่ายน้ำอะดูดิแล้วไอเนี้ยเชิงภูเขาคือแบบวิวมันได้อยู่นะเดี๋ยวว่าจะลงไปเล่นน้ำอีกรอบหนึ่งอยู่เติมพลังกินข้าวก่อนอันนี้เป็นบาร์อาหารค่ะแม่เป็นไงบ้างก็แม่นอนอาบแดดอย่างเดียวเลยอะก็แม่อยากแบบเป็นสาวภูเก็ตอะไม่แม่อยากเป็นสาวภูเก็ตอะแม่อยากเป็นสาวบางลาดูหน้าจะชัดค่ะดีเลยค่ะบางลาตัวจริงปล่อยหวานแบบสุดอมเก่งมากวิวสวยมากแกดูดิมีอ้วนพากินอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะโอ้โหผมยุ่งไม่ไหวแสบหน้ามาก โดนแดดแบบเผาหน้าจมูกแดงไปหมดเดี๋ยวกำลังจะออกไปกินข้าวนะครับแล้วก็จะไปคาเฟ่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันนะคะไม่รู้ว่าคาเฟ่เป็นยังไงนะที่กะตะนะครับหาดกะตะเดี๋ยวไปดูกันว่าคาเฟ่น่ารักไหมมีอะไรน่าทานบ้างแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องค่ะพี่เขามาเก็บห้องให้ไปอีฟเขายังไม่เสร็จค่ะเหมือนคนเพิ่งตื่นอีกงงมากอะไรก็ไม่รู้ไปอีฟคือชีแบบว่าไอ้นี่นะต้องคีปคาแรคเตอร์นะทรงผมอ่ะอีกคือชั่วโมงหนึ่งก็ต้องทำอ่ะกูงงมากคือจะออกไปไหนคือกลับมาทำผมก่อนกูงงตอนเนี้ยงงแล้วกูแล้วว่ามีความสุขมากเล่นน้ำทะเลสนุกมากทุกคนอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่แบบมันร้อนมากด้วยความที่แดดมันแรงนะครับวันนี้คลื่นแรงมากคือคลื่นแรงแบบประมาณ2เมตรอะ2เมตรกว่าได้แบบโอ้โหเล่นตอนที่กำลังจะกลับ2เมตรจริงๆมึงสึนามิได้เลยค่ะสึนามิลูกเล็กได้เลยอีมันไม่ใช่สึนามิมัน2เมตรจริงๆมันสูงกว่ากูอะมันสูงกว่ากูอ้าวกูพูดจริงๆขนาดไอ้ฝรั่งนั้นอะมันยังแบบกระโดดพร้อมกับกูเลยมึงลองคิดดูดิหิวข้าวจังเลยเมื่อกี้กินในนั่นไปแล้วนะกินของทอดไปไอ้น้ำซอสขาวๆนั้นอร่อยมากน่าจะเห็นรูปไปแล้วเนาะขึ้นรูปตรงนี้นะครับน้ำซอสขาวๆอันนั้นนะคือไม่รู้เรียกว่าอะไรอะทาวซันไอแลนด์ปะไม่รู้เหมือนกันพูดไปทั่วแต่มันก็แบบอร่อยจริงอะหอมมันหอมแบบหอมมากๆเลยแล้วก็ของอีฟอะทาโก้อร่อยมากราคาดีมาก140 บาทถูกเวอร์นี่เธออาหารในโรงแรมนะคือปกติมันจะ300 400ใช่ปะอ๋อ300 400เป็นอาหารไทยค่ะ มึงคือจะเล่าเลยฟังด้วยความที่ฉันกลับจากทะเลใช่ไหมฉันแวนมอไซค์มาเหนื่อยมากแล้วตอนนั้นฉันสลืมสลือมากเพราะว่าฉันเมาขึ้นแล้วคราวนี้คอนแทคข้างนึงอ่ะก็หลุดออกดีนะจับทันก็เลยเอามาใส่น้ำไว้แล้วคือมีคอนแทคแค่ข้างเดียวรีบขับรถกลับมาโรงแรมขับมอเตอร์ไซค์กลับมาโรงแรมแล้วก็กำลังเมาหัวมากตอนนั้นคือเมาแบบมึนแล้วก็ไปล้างตัวใช่ไหมเพราะว่าทรายอะไรเงี้ยมันแบบติดตัวใช่ไหมก็ตรงสระว่ายน้ำใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เลยแบบเดินไปดูเมนูโอ้โหมึงราคาข้าวอาหารไทยคือจึ้งอยู่นะถ้าฝรั่งเขาแบบมาทานเนี่ยส่วนใหญ่โรงแรมพี่พักเนี่ยเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยครับเกือบ 100% คนไทยมีประมาณ 2% ไม่ถึงด้วย 2% นิดเนี่ยพี่มีกับอีฟ2คน 2% นอกนั้นเป็นคนแบบต่างชาติหมดเลยนะไอ้พวกที่ใครที่อยากกินอาหารไทยคือแบบราคาสะดุ้งอยู่นะ230ขั้นต่ำแล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพวกต้มยำอ่ะก็คือ300อัพผัดกะเพราราดข้าวก็คือ200กว่า230กะเพราหมูอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยลองกินแบบลองกินอาหารฝรั่งดูแบบมันก็ไม่เชิงฝรั่งแบบจ๋าเรามันก็เป็นแบบชิคแชกอะไรของเขาอะแบบเป็นพวกแบบกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็100 กว่าบาท140เฮ้ยราคาน่ารักนะราคาดีเลยแต่มื้อเช้าตูดไก่คุณลุงอะอร่อยดีนะนุ่มๆถ้าเจอพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้จะไปทะเลอีกถ้าเจอก็จะซื้อกินอีกอร่อยดีไปเดี๋ยวเราไปไว้หาอะไรกินกันดีกว่าก็มารีวิวห้องนะครับพี่เขาเก็บห้องให้ใหม่แล้วก็วันนี้เขามาทำความสะอาดให้นะครับไปอีฟทำผมแล้วสวยอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้แกะอีดับไม่เสร็จนาทีไงต้องเร่งไงเร่งด้วยกันบิวว่าสวยแล้วอีฟสวยเลยออกเลยสวยแล้วไปกินข้าวกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาไปร้านก๋วยจั๊บแต่ไม่รู้ว่าแบบยังไงนะเดี๋ยวไม่อยากจะแบบเฟิร์มให้ไงเพราะว่าเราก็มาหาดกะตะกะลนครั้งแรกด้วยก็เลยแบบไม่อยากเฟิร์มให้ทุกคนไงเพราะว่าถ้าเฟิร์มถ้าไปแล้วเจอร้านแล้วร้านเปิดอยู่ก็จะรีวิวให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอร้านกันเลยครับที่ร้านอาหารกันขึ้นลิฟต์มาแล้วค่ะตอนนี้ว้าวเรามาเช็คดูกันอ้าวไหนอะไม่มีอะไรเลยไหนอะไหนคะไหนครับคุณพี่หลอกหรือเปล่าพี่หลอกฉันหรือเปล่าครับเราอุ้ยทำไมมันสวยเลยอ่ะอีไม่สวยจังพี่เขาบอกว่าพี่ที่โรงแรมบอกว่าตอนกลางคืนดูมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่อีสวยจริงดูดิตรงเนี้ยถ้าตอนเย็นอ่ะไปลงค่ะโดนหลอกแล้วค่ะหนึ่งไม่ได้หลอกค่ะเรามาดูสถานที่เฉยๆโดนแกงค่ะหม้อใหญ่มากขึ้นไปแบบมีจุดหมายครับนี่เขาบอกว่าต้องจัดผมไม่อ่าว่ะป้ายอยู่นี่ไหนวะอันนี้หรอ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มวันไหนTuesdayวันอังคารป่าทุกคนอ๋อมันมีแต่คนหน้าตาดีๆที่เราจะไปพาไปหาเธอข้าวกินกันค่ะบอกเลยว่าฝอเยอะมากคนเล่นน้ำไม่เท่าไหร่นะแต่ฝอเยอะมากเยอะจริงไปไหนครับพี่สาวยังไงหรอขายลิ้นย่างเหรอวันเนี้ยหมักกิโลครับวันนี้หมักกิโลครับวันนี้บูดหรือว่าขายหมักกิโลครับวันนี้ลิ้นย่าง มากี่โลครับวันนี้ลิ้นย่าง 5,000 โลหมดยังน่ากลัวมากไปตอแหลกันค่ะภาค2แล้วค่ะตำนานมันเกิดอยู่จริงตำนานอีกแล้วมีตำนานอีกแล้วค่ะขับรถไปร้านก๋วยจั๊บนะครับปิดสร้างตำนานอีกแล้วทุกที่ค่ะงงแล้วคือตอนนี้ขับผ่านหน้าหาดมานะครับก็เลยมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับกระเทยพเนจรชื่อร้านน่ารักดิก็เลยสั่งไอ้นี่ไปนะครับสั่งไอ้นี่ไปวุ้นเส้นเนื้อยิบสั่งอะไรไปเส้นหมี่ขาวเนื้อเดี๋ยวรอชมเลยตอนนี้อยู่แถวๆซอยดับเพลิงนะครับไปหาดกะตะซอยดับเพลิงไปหาดกะตะเส้นนี้เลยนี่ร้านพี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเช้าก็พาผ่านเส้นนี้แหละไปเนี่ยไปทางเนี้ยแล้วคือมาเจอก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยคือฉันชอบมากเลยนะแกดูดิเป็นเนื้อเป็นอะไรโอ้ยอีเป็นเอ็นด้วยอีบอุ้ยดีมากจริงมากแต่ต้องชิ้นแบบคูณจ้ะอีบน่ากินมากอีของมึงน่ากินมากเต้ไม่เหมือนกันอ๋อเหรอมาชิมเลยค่ะแม่เธอนี่ค่ะเนื้อค่ะเนื้อชิมค่ะเติมแต่พริกกับน้ำส้มดีเลยแล้วเนื้อคือหอมมากเนื้อหอมไม่ไหวหอมเลยอร่อยฉันอยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้นานๆมันอร่อยแม่ชิมหน่อยแม่เส้นเริ่มอืดแล้วรีบเลยครับแบบยุ่ยพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่หอมมากอร่อยค่ะเจอแล้วค่ะตะไม่ทอดทิ้งฉันอีกัวของมึงเขาทำพิเศษแน่เลยเธออร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วคืออะไรรู้ปะน้ำซุปอร่อยไม่พอนะเนื้อคือนุ่มมากแต่ถ้าเราเดินมาจากโรงแรมคือเราตายนะมึงเดินมาถึงตรงเนี้ยทั้งลากกระเป๋าทั้งอะไรครับอร่อยเรื่องสวยมากเลยคุณเล่นดีมากอร่อยเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับมาถึงหาดกะตะเลยก็ไม่รู้แต่เป็นอีกโซนหนึ่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้ว่ามันยังไงแต่มันสวยดีนะมันต้นไม้มันดูเยอะอ่ะมีต้นสดต้นอะไรด้วยอุ้ยถ้าไปตรงนี้มันดูสวยอ่ะโอ้วิวดีมากตรงนี้แบบเหมือนต่างประเทศเลยอะวิวดีมากจริงอ่ะเดินเล่นกันอุ้ยลูกคลื่นแรงมากเลยอะแม่โหคลื่นแรงมากน้ำใสมากสดๆถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าสวยมากนั่งนอนๆจนพระอาทิตย์จะตกแล้วค่ะมาดูพระอาทิตย์ตกที่หาดกะลนนะครับกำลังจะตกแล้วทุกคนสวยมากๆเลยปาล์มบีชนะครับที่นี่ทุกคนท้องฟ้าแบบเชี่ยสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูซันเซ็ตตกกันครับข้างหลังสวยมากดีอ่ะดีมากๆเลยสวยไหมอีถ่ายไปไหนอะอีฟลงมาอีฟลงมาอีฟเลยหรอมึงนั่งบนนั้นเลยหรอเกินไปมากเกิดอะไรขึ้นอะทำไมขึ้นไปนั่งบนนั้นได้อะมันสูงมากเลยนะเขาบอกเขาว่าให้ฉันดูใครดื้อก็คือเลยแม่ห้างมาเสน่ห์มากวันนี้สวยจริงจริงอีฟมึงถ่ายไปพันรูปนะเอาดีถ่ายไปพันรูปแล้วนะอุ้ยอีฟสวยมากเลยอะฝั่งเนี้ยมึงตรงนู้นเขามีเล่นในนี่ด้วยไอเนี่ยไอบินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอ้โหหาดสูงลูกหูลูกตามากอะสวยว่ะอู้ฝุ่นอะไรนะแหมที่ยังอื่นตามไม่เห็นจะว่าอะไรเลยมันตามแค่จุดเดียวอันนี้มันยุบยิบไหนอะตรงเนี้ยหรอเกินไปมาก ก็ฉันบอกแล้วว่านั่งดูตรงนี้สวยที่สุดสวยเหมือนกูนั่งเหมือนกูช้างท่าเทียบช้างท่าเทียบช้างค่ะอุ้ยสวยมากเลยอีฟสวยอ่ะสวยที่สุดเลยสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะทุกคนสวยอ่ะอันนี้พี่เขาให้นั่งนะครับอยู่หาดกระลนนะใครจะมาเล่นอะไรเนี่ยพี่อะไรบ้างให้เช่าอะไรบ้างครับพี่เป็นไร้การอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้อ๋อพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขามีอุปกรณ์มีอะไรทุกอย่างเลยมีตั้งเต็นท์สีเหลืองอยู่นี่นะใครที่มาหาดกระลนก็มาแวะเล่นกับพี่เขาได้ตรงนี้น่ารักจังเลยลูกไปไหนไปไหนอ้าวอีฟเอ้าอุ้ยดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยเลยสวยที่สุดสวยจริงเฮ้ยไปแล้วลูกพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วทุกคนน้ำแรงมากกางเกงจะเปียกหมดแล้วเราทุกคนมาพร้อมใจกันมาดูซันเซ็ตแบบสุดๆเลยดูดิคนเยอะมากอุ้ยรับความฟ้าแล้วอีฟสวยมากแล้วเราก็กลับห้องนะครับบอกเลยว่าตอนขาที่ดูพระอาทิตย์ตกแล้วเดินกลับมาคือเดินเป็นกิโลอยู่นะเดินไกลมากครับแล้วก็คือสองข้างทางเขาก็จะขายอาหารทะเลซีฟู้ดเนาะตรงแถวหาดกระลนนะครับก็เดินมาเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับกลับมาไกลอยู่ทุกคนจากโรงแรมเนี่ยถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะอาบน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกหาอะไรกินแต่ว่าอาจจะแบบดึกนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันยมอยู่ไงทุกคนเพราะว่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยมากๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยสุดเลยแล้วก็อิ่มด้วยแล้วก็ร้อนกินน้ำเยอะแล้วเลยอิ่มโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอร่อยๆที่แถวหาดกะตะนะครับก็ตัวไม่รู้เรียกเขาว่าตัวเมืองหรือเปล่าแต่เป็นถนนเส้นหลักนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วไว้จะพาไปกินอะไรไปชมกันเลยค่ะจะไปซื้อมาแล้วตอนนี้มันอาจจะดูแบบว่าไอ้นั่นนะเพราะว่าเพิ่งเทออกมาแล้วกินไป2-3คำฉันลืมว่าเธอต้องเก็บฟูดให้พวกเธอแล้วฉันซื้อนี่มาด้วยตับปิ้งมากินในห้องแบบแล้วก็กับป้าอีฟป้าอีฟกินไก่ย่างแบบหัวฟูๆหน่อยเนี่ยแล้วฉันก็นั่งชมวิวแบบเนี่ยทางเข้าออกหาดกะตะเนี่ยจะไม่ซื้อมาแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วคุณป้าเมื่อกี้ฉันขับรถไปฉันก็เมื่อไปเพราะฉันเหนื่อยใช่หาที่แลกตังค์อยู่เพราะว่าที่แลกตังค์มันไม่มีไงเนี่ยต้องไปเข้าเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยซื้ออันนี้ออกมาเพื่อจะแตกตังค์นะครับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตนะก็แนะนำว่าให้แตกตังค์มาด้วยนะทุกคนนะแบงค์ย่อยแบงค์อะไรมันก็เลยแบบเมื่อวานถ้าไม่ติดว่าแบบจะตายนะพากลับไปซื้อยาพระอีฟก็แพ้แดดเขาไปซื้อยาพาคีไปซื้อยาแล้วไม่รู้เรื่องบอกป้าว่าพรุ่งนี้จะมาอุดหนุนแกว่าจะกินส้มตำแกพอเมื่อวานน่ะไปซื้อนี่ไปซื้อตับปิ้งแกแล้วก็ซื้ออะไรย่างๆแกอย่างมากินที่ห้องอร่อยก็เลยว่าเห็นแกตำส้มตำก็เลยว่าป้าเดี๋ยวนี้จะมาอุดหนุนก็เลยไปอุดหนุนแกเห็นหัวหมูแกเยอะก็เลยสั่งแล้วแกทำเป็นน้ำตกให้โคตรอร่อยน้ำตกอ๋อจริงเหรอเป็นน้ำตกอร่อยมากยมไงเมื่อวานไม่ขนาดนี้นะวันนี้หนักเลยวันนี้กูเล่นน้ำไม่ขึ้นอ่ะเธอลองคิดดูที่ฉันถ่ายไอ้นั่นให้พวกเธอดูใช่ไหมที่ฉันนอนเกียกฉันเกียกทรายใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะฉันเล่นถึงเที่ยงอ่ะตั้งแต่ฉันถ่ายให้พวกเธอดูตอน9 โมงครึ่งอ่ะฉันอยู่ในน้ำจนถึงเที่ยงอ่ะเธอลองคิดดูว่าเนี่ยจมูกดูจมูกเนี่ยแดงเป็นแบบลูกสตรอเบอรี่เลยตอนนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นอีกพูดไว้ก่อนอีกหรอกไม่ไปเมื่อยเดี๋ยวดูสถานการณ์นะพรุ่งนี้ทั้งจะเก็บกระเป๋าทั้งจะลากกระเป๋าทั้งจะเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนทั้งจะเอากระเป๋าไปที่ท่ารถหลายอย่างอยู่ทุกคนถ้านั่นนะถ้าไม่ติดอะไรจะพยายามเก็บฟู้ดมาให้ได้มากที่สุดเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ตามคลิปนี้จะได้แบบมาเที่ยวกะตะมาเที่ยวภูเก็ตจะได้แบบทำตัวสบายๆชิวๆแบบไม่ต้องแบบไปกินแพงไปกินร้านอาหารหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอยู่กรุงเทพเนาะหรือบางคนอยู่ใกล้จังหวัดที่เขาแบบมีอาหารทะเลแล้วจริงๆอาหารทะเลมันอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วแหละบางคนก็ไม่แบบมาเที่ยวภูเก็ตอาจจะไม่ได้อยากกินอาหารทะเลก็ได้อาจจะอยากกินแบบอะไรที่มันโลโก้ใช่ปะล่ะอย่างชาร้านชาแนะนำมากใช่พรุ่งนี้เนาะร้านชาเนาะร้านชาอร่อยมากนะคือเท่าไหร่อะ25 บาทพี่เขานำเข้าจากมาเลค่ะเป็นชาเป็นผงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ติดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บฟู้ดมาให้ดูแล้วกันเนาะ ถ้าไม่ติดอะไรนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอสลิปปิ้งก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับปิ้งโอ้นอนนิ่งค่ะทุกคนตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาโหดูแต่สว่างมากเลยง่วงกันแล้วเดี๋ยวจะตื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องทำหลายอย่างมากในวันนี้เนาะก็ต้องเก็บกระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรตอนเช้ากินด้วยแล้วก็อาจจะไปที่หาดจะไปติดต่อรีเซพชันว่ารถของโรงแรมเนี่ยจะไปส่งเราตรงไหนได้บ้างแล้วก็ติดต่อให้พี่ที่ร้านมารับมอเตอร์ไซค์ที่โรงแรมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอีกทีหนึ่งแต่ที่สำคัญเรื่องมอเตอร์ไซค์ปัญหาที่สุดกำลังคิดอยู่ครับตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวขอแบบรีเซ็ตตัวเองก่อน คอแห้งมากอากาศแห้งมากครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวนอกดีกว่าว่าหน้าสวยแค่ไหนนะครับตรงหน้าระเบียงเนี่ยเทอร์เลสข้างหน้าเนี่ยนะครับไปเธอดูของยันที่ยังไม่ได้เก็บตรงนู้นตรงนี้1ตรงนู้น2ตรงนี้3ในห้องน้ำอีกรองเท้านู่นกระจายออกมาทุกคู่เดี๋ยวไปดูวิวกันนี่ครับวิวตอนเช้าสวยไหมทุกคนสวยเนาะเมื่อเช้าไปยืนดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับสวยเนี่ยทางที่เป็น3แยกตรงนั้นนะที่ว่าเข้าไปอ่ะคืออันนี้แหละครับที่จะปักเข้าไปตรงหาดกระตะนะครับเนี่ยเวลาที่พี่หมีออกไปนะครับก็จะออกไปทางตรงนู้นประมาณตรงต้นไม้สีเขียวตรงนี้ครับออกมามันจะเป็นเนินเขานะขึ้นมาแล้วก็ออกมาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยหาดนะครับในซอยนี้ของกินเยอะมากเลยนะแล้วก็ตรงถึงหาดเลยดีมากเลยครับอันนี้เนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้า7 โมงครับฝั่งนู้นจะเป็นแบบคล้ายๆพวกเพนท์เฮาส์เป็นแบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเห็นวิวทะเลพอดีอะฝั่งนู้นเพราะว่าน่าจะรับทะเลหมดเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินตอนเช้าต้องเลยหิวแล้วอะอำลาวิวสวยๆวันนี้ที่ภูเก็ตครับตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไปหากันจ้ากับป้าอีฟค่ะวันนี้ป้าอีฟใส่ชมพูนะคะเมื่อวานใส่สีอะไรสีฟ้าเนาะวันก่อนใส่สีเขียววันก่อนไม่ได้ถ่ายเธอฉันเหนื่อยมากวันก่อนอะถึงล็อบบี้แล้วค่ะปะเดี๋ยวเราจะไปขอไอ้นี่กันผ้าปูอะปูชายหาดเขาคงจะบอกว่าพวกนี้ขยันเลยออกทุกวันไม่อยู่โรงแรมเลยขอผ้าเช็ดตัวหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปโอ้โหอีฟบอกคนไม่พักหรอมึงดูค่ะคนเยอะมากคุณมานิ่งครับสวัสดีครับรุ่นนี้ไม่เคยสายค่ะดูแม่นี่ค่ะหนักสุดแม่นี่โอเคไปตอแหลกันเหมือนเดิมค่ะน้องคนเดิมสีแดงจันแจ๋ไปกันค่ะลุยกันเลยค่ะคุณพี่มีอะไรบ้างคะวันนี้มีตูดไหมคะว้ายแรงมากพูดคำนี้ได้ไงคะมีไก่มีหมูตายแล้วทำไงดีอะเอาไก่2 ไม้เอาตับ2 ไม้จ้ะแรงมากพูดคำนี้ได้ไงตูดหมดใช่ไหมอยู่2 วันคือกินคุณพี่โอเคนะครับนี่ครับร้านน้ำที่บอกไปเมื่อวานนี่พี่ก็จะมีของขายแบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนแบบกับข้าวเช้าแล้วก็แบบว่าขนมที่กินกับน้ำและตอนเช้าพวกสังขยาพวกขนมเดี๋ยวลงไปถ่ายดูดีกว่านี่ค่ะมีโดนัทด้วยมีสังขยามีข้าวเหนียวปิ้งมีทาโกยากิด้วยมีขนมกล้วยมีขนมใส่ไส้มีอันนี้ด้วยอะไรนะขนมครกมีนี้ด้วยค่ะเบรคฟาสต์เช้าอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มเลิศมากข้าวเหนียวไก่เลิศเมนูข้าวก็เลิศจะบอกว่าเมื่อวานนะครับมาซื้อร้านพี่เขาแล้ว อร่อยมากเลยดาร์กโกโก้เนาะนำเข้าจากมาเลย์นะครับหอมมากชาเขียวชาแดงกาแฟโบราณโกโก้พวกนี้เราจะไม่ใส่ครีมเทียมแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลอ๋อไม่ใส่ครีมเทียมแล้วไม่ใส่น้ำตาลด้วยโอ้โหสูตรชาใต้เลยนะครับหอมมากๆนี่ขนาดชงนะยังหอมมากเลยนี่นะครับร้านพี่เขาอยู่ตรงแบบถนนเส้นดับเพลิงอะตรงกระตักหัวโค้งพอดีนี่ไงโคกตะโหนดสองนะครับตรงข้ามฝั่งนี้ดีเวอร์ได้แล้วค่ะรถเช่าด้วยนะคะรถบริการรถเช่าราคาเองอ่ะพี่ยังไงแล้วก็เรามีชุดว่ายน้ำขายด้วยที่ร้านมีร้านเสื้อผ้าด้วยนะของเรามีร้านเสื้อผ้ามีร้านรถเช่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอ้สุดๆชาบางนันชาดีเกรดพรีเมียมปัตตานีด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับมาค่ะสาวซัมเมอร์บีชจับงูกินกองบนหัวสุดแล้วเสบียงพร้อมมากอีแล้วไก่ย่างกูอยู่ไหนวะเหมือนกูไม่ได้ไก่ย่างปะเอาเลยไม่ของมึงมีข้าวเหนียวนะโอเคกูตกใจดูว่ากูลืมไก่ย่างไปค่ะกระตะที่เดิมเพิ่มเติมคือมาสายขึ้นมุมไหนมุมเก้าอี้นี่หรอไปค่ะหูแดดสวยจังวันนี้คลื่นแรงมากเลยอ่ะมาค่ะอีอันนี้น้ำนี้เท่าไหร่ไม่รู้อะ30 บาทปะพี่เขาบอกว่าเป็นชาเขียวจากมาเลเลยนะแล้วพี่เขาบีบมะนาวสดๆลงไปเลยดีมากเลยอะแล้วก็ชีขายมา9 ปีแล้วนะครับใครที่จะมาเที่ยวหาดกะตะนะครับก็พิมพ์ว่าชาบางนันปัตตานีอร่อยครับอันนี้เป็นไก่ย่างคุณพี่นะครับที่เราซื้อกันวันก่อนวันนี้ก็ซื้ออีกอร่อยเหมือนเดิมไก่ย่างดีมากเลยวิวอะไม่ต้องพูดถึงเลยดีสุดตับย่างโอ้ยฝรั่งเริ่มมาแล้วไก่ครับคุณพี่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยพี่เขาตั้งกล้องแบบร้องเพลงเลยแบบปังมากฉันพูดเลยนะฉันไม่กล้าเนี่ยฉันเคารพใจนางนะนางแบบเยี่ยมเลยเป็นไอดอลเลยนี่ก็ไอดอลกูเหมือนกันอีกคนนึงนี่ก็ไอดอลกูมึงเคยเห็นไหมแบบนี้มาหาดอ่ะมึงดูไม่มีใครมีใครทำบ้างมึงดูไอดอลกูเหมือนกันค่ะคนนี้ต้องยอมแล้วค่ะโอ้โหคือแรงมากไปเล่นน้ำดีกว่าไปค่ะไปเล่นน้ำกันอิ่มแล้วสรุปวันนี้มิชชั่นไม่สำเร็จนะคะลงมาแล้วค่ะดูดิคิ้วเคิลหัวแบบมีแต่ทรายทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรคลื่นแรงมากแกคลื่นแรงมากอีว่าไงคลื่นแรงมากฉันลงไปคือไม่สามารถก้าวไปถึงแบบตรงที่เคยเล่นได้เลยอ่ะคลื่นมันแบบมันซัดแบบล้มอ่ะทั้งล้มทั้งคุกทรายแบบอะไรไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้เลยอ่ะคลื่นแรงสุดๆฉันต้องกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำที่โรงแรมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมแล้วค่ะตอนนี้มาเล่นที่โรงแรมแล้วทนแดดไม่ไหวแล้วก็ทนคลื่นไม่ไหววันนี้คลื่นแรงมากค่ะวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนนู่นหยงว่าจะสั่งทาโก้กินแต่ว่ายังอิ่มไก่ย่างเมื่อเช้าอยู่เลยกำลังฝึกป้าอีว่ายน้ำครับป้าอีเขานางว่ายน้ำไม่เป็นเคขอเล่นน้ำกันนะคะเดี๋ยวนี้กลับแล้วฝากวิวสวยๆไปด้วยดูดิดูท้องฟ้าดิโคตรสวยเลยกลับมาบนห้องแล้วค่ะอาบน้ำเรียบร้อยใส่กระเป๋าค่ะตอนนี้เก็บของค่ะ11 โมงแล้วค่ะเหลือเก็บของอีกเยอะเลยทุกคนดูดิเนี่ยรองเท้างัดออกมาทุกคู่เลยค่ะเดี๋ยวต้องเก็บก่อนนะคะรีบมากเลยค่ะตอนนี้เรานัดให้พี่เขามาเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับที่โรงแรมเลยแกดีมากๆแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาอะจะคิดตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีหมวกกันน็อก2 ใบด้วยเอากุญแจรถลืมกุญแจรถนี่ดอกทำไมใหม่ ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ลืมกุญแจรถรีบเกินรีบเกินขึ้นไปใหม่ค่ะลืมกุญแจรถเฉยจะบอกว่าร้านพี่เขาใจดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำร้านอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะติดต่อเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับที่กระตะกะโรนนะครับหาดที่ภูเก็ตเนาะก็เดี๋ยวให้พี่เขาทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ไปเช่ากันครับราคาดีมากแล้วก็พี่เขาใจดีมากๆครับได้กุญแจรถมาแล้วจ้าไปเดี๋ยวไปคืนพี่เขากันเดี๋ยววันนี้กลับแล้วค่ะถึงรีเซพชันแล้วนะครับพี่ครับ505ครับผมไม่รู้แสนสวยไหมและแล้วก็ได้กินแล้วค่ะวันนี้สั่งเป็นทาโก้เนื้อแกแต่วันจะไม่ได้เก็บภาพให้แกแต่อันนี้คือเมื่อวานยังกินนี่ไงอะไรนะปลาหมึกทอดแล้วน้ำจิ้มกับเนื้ออร่อยมากแล้วก็เลยขอเพิ่มนะครับของพี่เขาตอนนี้ทาโก้หอมมากแกหอมสุดๆเลยกินแล้วแหละกับป้าอีฟนะคะวันนี้ป้าอีฟทานเป็นอะไรคะไอ้นี่ข้าวเหนียวสังขยากับไอ้นี่คาปูชิโน่ลาเต้ปังว่ะมาค่ะกินอันนี้กันค่ะทาโก้เนื้อค่ะวันนี้อยากใส่ซอสอ่ะขอใส่ซอสนี้นิดนึงนะมาค่ะทาโก้ค่ะอร่อยมากอันนี้ต้มโยเกิร์ตอันนี้เนื้อหรือไก่เนื้อเนื้อหรอถ้ามันหล่อนกัดแล้วมันไม่แตกเลยของฉันแตกกระจุยหมดเลยหอมมากที่มึงบอกว่าไอ้ตรงขาวๆนี่มันอร่อยอร่อยจริงๆมีความหอมของเนื้อแล้วไม่กลิ่นกะหรี่กลิ่นเครื่องเทศอร่อยอร่อยมากเลยชิมกันต่อค่ะอันนี้เป็นมีมะเขือเทศเยอะด้วยอันนี้น่ากินฝรั่งที่สั่งยำวุ้นเส้นกินหลอกฟังโหเจี๊ยบเบิบอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้สวยกว่าเนาะเปิดอร่อยมากชอบซอสขาวๆนี้มากเลยมันอร่อยอ่ะซอสมะเขือเทศเขาให้มานะแต่ไม่กินกินซอสขาวๆค่ะงงเหมือนกันเหมือนฝรั่งที่เขามาเมืองไทยอ่ะบางคนก็ใช้มือกินบางคนก็กินผัดไทยก็ใช้มืออะไรเงี้ยก็คงจะเหมือนเรานะก็คงจะเหมือนเรานะขนาดนี้เขากินทาโก้กับซอสมะเขือเทศแต่ไม่ค่ะก็กินกับซอสอย่างอื่นอร่อยมากสุดฟินอร่อยมากปังไม่ไหวอ่ะโอเคอิ่มกันแล้วเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถของโรงแรมครับไปที่หาดกันจะลากกระเป๋าไปขึ้นรถของสนามบินเข้าสนามบินอีกทีนึงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับนี่นะคะรถคันนี้ครับจะไปส่งเราที่สนามบินลากกระเป๋ามาขึ้นได้เลยค่ะน่าจะ2คนน่าจะมีแต่เรา น่ารักอะไปขึ้นรถกันจ้ะขึ้นรถมาแล้วค่ะ2คนเท่านั้นเอ้ามึง2คนเหรอแรงนะแรงมากโอ้ไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่เขาบริการดีมากเลยประทับใจลูกได้ลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะได้ครับฝากลาแมวด้วยแมวสีเทาป่ะเดี๋ยวน่าจะไปรอขึ้นรถที่รถเข้าแอร์พอร์ตนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตั๋ว100 บาทมีที่วางกระเป๋าหน้าด้วยคือแบบได้ว่ะนี่เมื่อกี้เราลงรถตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนรถพี่เขาจะมาจอดตรงป้ายนี้เลยนะทุกคนนี่ค่ะบัสสต็อปตรงนี้8357ตรงนี้เลยนะเห็นไหมนี่นะตรงนี้นะก็จะตรงไปที่สนามบินนะครับแต่ว่าน่าจะผ่านไม่แน่ใจว่าผ่านกะโรนหรือเปล่านะคนน่าจะเต็มรถพอดีแหละเพราะว่าคนก็นี่ก็เยอะแล้วเนี่ยตอนนี้รถกำลังขับผ่านนะครับอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าแถวนี้มันเป็นโซนแบบโซนที่หมีขับรถเล่นนี่แหละแถวๆเนี้ยขับไปขับมาระหว่างกระตะกับกะโรนนะครับแถวนี้ ของกินเยอะแถวนี้เป็นแบบพวกซีฟู้ดนะเนี่ยร้านนี้ตอนเย็นขายซีฟู้ดแน่นเลยฝรั่งเยอะมากเธอใครจะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับภูเก็ตกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วคือแบบปังมากของกินก็เยอะฝรั่งก็เยอะแล้วทุกคนเฟรนลี่หมดใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวได้เลยแถวนี้ปังมากภูเก็ตนะครับหาดกระตะกระลนนี่กำลังจะข้ามเขาแล้วเธอนี่ข้ามเขาไปฝั่งกระลนแถวนี้เป็นของกินหมดเลยตอนคืนคือคืนมากเนี่ยสองฝั่งเลยนะครับแถวนี้เนี่ยที่พาทุกคนมาถ่ายซันเซ็ตตอนกลางคืนนะไอ้ตอนเย็นนะฝั่งกระลนนะครับปังมากไปค่ะไปต่อกันค่ะรถก็พาเราไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับผ่านป่าตองมาแล้วตอนนี้น่าจะแบบกำลังจะขึ้นเขารอบหนึ่งถึงท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วค่ะอันนี้เป็นขายนี่นะผู้โดยสารในประเทศนะครับใหญ่โตนะภูเก็ตนะครับถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวขอลงรถก่อนนะทุกคนเพราะว่าต้องจัดการเรื่องกระเป๋าเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะฉ่ำมากใหญ่มากตอนนี้นะครับหลังจากลงจากเครื่องที่สุวรรณภูมินะต้องบอกเลยว่าจะพูดตรงๆเลยคือตอนที่ถึงแอร์พอร์ตใช่ไหมคือเราไปถึงแล้วประมาณบ่ายสามแล้วเช็คอินจริงๆประมาณ4 โมงครึ่งก็ตอนไปเช็คอินอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นคนรูปร่างแบบอวบอ่ะเนาะเราก็แบบอยากนั่งข้างนอกไงนั่งแบบริมทางเดินมันจะได้แบบสบายๆตอนไปเช็คอินปากอ่ะบอกว่าอะไรรู้ปะพี่ครับผมขอนั่งริมหน้าต่างแต่ที่จะบอกว่าผมขอนั่งริมทางเดินกลายเป็นว่ากูได้นั่งริมหน้าต่างแล้วหายใจไม่ออกแน่นมากแล้วความกดดันคือทั้งหิวเพราะว่ากินทักเธอจำได้ไหมกินทาโก้ที่โรงแรมไปตอนบ่าย 1 โมงแล้วฉันออกมาขึ้นรถมาแล้วก็มาต่อรถจนถึงสนามบินก็ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มลงจากเครื่องมาแล้วก็รีบมาเลยตอนนี้3 ทุ่มตรงแล้วนะครับก็ได้กินข้าวเย็นตอนนี้อยู่สุกี้ดารานะครับที่สาขาสุวรรณภูมินะหรือสาขาลาดกระบังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องตอบโจทย์เรื่องบุฟเฟ่แล้วแหละเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันหิวมากนะครับแล้วก็จะจัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับที่บุฟเฟ่สุกี้ดารานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่ากินแค่ไหนแล้วมีอะไรน่ากินบ้างจะเอาแบบย่อยๆแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้จุ่มแบบเร็วๆแล้วกันนะครับไปกันเลยมาแล้วนะครับทุกอย่างมาแล้วจ้ะทุกคนดูให้เต็มตาเป็นไงสมควรที่ฉันที่อยากมากินสุกี้ดาราไหมทุกคนอันนี้ดูเนื้อวัวนะครับเบคอนอันนี้เนื้อซาเต้นะครับน้ำซาเต้ราดหมูนะอันนี้เป็นหมู3 ชั้นนะครับมีหยกด้วยนะทุกคนนี่น่ากินไหมอันนี้ชุดผักนะครับก็สั่งไปจุกๆอันนี้กุ้งครับผมนะวันนี้ต้องขอเลยจริงว่าไม่ได้กินบุฟเฟ่มา4 วันแล้วภูเก็ตทำฉันหมดเรี่ยวหมดแรงมากขอเติมพลังด้วยบุฟเฟ่แล้วกันนะทุกคนขอเธอหิวมากมาทุกคนหมู3 ชั้นครับอย่างอลังการเหมือนเดิมสุกี้ดาราครับน้ำจิ้มดีเลยกินน้ำจิ้มครับสมกับที่อยากกินเอาเบคอนลงเพิ่มครับหมู3 ชั้นลงเพิ่มเบคอนกุ้งครับเอาลงอร่อยมากเลยคิดถึงไหมไม่ได้มากินนานมากสุกี้ดาราตั้งแต่กินที่แล้วอ่ะ วยมากเลยดูดิพอแล้วอีก